ดูเรื่องของการเดินทางเยือนรัสเซียของคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือครับถือว่าเป็นการเดินทางครั้งแรกไปที่ต่างประเทศในรอบกว่า4ปีครับซึ่งก็จากรายงานข่าวจากสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยก็ยืนยันนะครับว่ามีการเดินทางไปที่ทางรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งทางโฆษกเคมลินได้ออกมายืนยันต่อประเด็นนี้ด้วยเช่นกันคาดว่าน่าจะเข้าพบหารือกับทางประธานาธิบดีปูตินของทางรัสเซียได้เร็วสุดในช่วงของเช้าวันนี้ครับสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานข่าวยืนยันครับว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเตรียมพบหารือและประชุมสุดยอดร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการเดินทางเยือนรัสเซียในสัปดาห์นี้ซึ่งได้รับการยืนยันจากโฆษกทำเนียบเครมลินของรัสเซียครับว่าคิมจองอึนอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนรัสเซียหลังจากที่สื่อในเกาหลีใต้รายงานว่ารถไฟขบวนพิเศษที่คิมจองอึนโดยสารมาด้วยได้ออกเดินทางไปยังเมืองวลาดิวอสต็อกของรัสเซียแล้วเมื่อวานคาดว่าใช้เวลาเดินทางไม่ต่ำกว่า20ชั่วโมงแล้วก็เชื่อว่าการประชุมสุดยอดระหว่างคิมจองอึนกับปูตินอาจจะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดในช่วงของเช้าวันนี้ตามเวลาของรัสเซียนั่นเองครับการเดินทางเยือนรัสเซียของคิมจองอึนครั้งนี้ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกในรอบ4ปีของผู้นำเกาหลีเหนือและเกิดขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่การระบาดของโควิด -19 การเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งสุดท้ายของผู้นำเกาหลีเหนือก็คือการเดินทางด้วยรถไฟขบวนพิเศษไปยังเมืองวลาดิวอสต็อกของรัสเซียในปี 2019 ครับและมีการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีปูตินซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์กับรัฐบาลสหรัฐของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ล้มเหลวโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของสหรัฐเชื่อว่าคิมและปูตินจะเจรจากันเรื่องที่รัสเซียต้องการอาวุธเพิ่มเติมจากเกาหลีเหนือครับเพื่อนำไปใช้ในปฏิบัติการพิเศษทางทหารกับยูเครนในเรื่องนี้ล่าสุดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่าหากเกาหลีเหนือส่งมอบอาวุธให้รัสเซียก็จะถือว่าเป็นการละเมิดยติหลายข้อของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและสหรัฐก็จะพิจารณาดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างไม่ลังเลนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง 16 นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ